ตอนนี้ทุกท่านอินไซด์ไทยแลนด์คุณฟังคุณผู้ชมย้อนกลับไปสแกนสถานการณ์ตรวจแนวรบในสถานีโทรทัศน์ไทย PBS สถานีโทรทัศน์ที่ดำเนินการโดยใช้เงินภาษีของคุณฟังของคุณผู้ชมปีละ 2,000 ล้านนั่นแหละนะครับมันเกิดเรื่องอีกละมันคืบหน้าขึ้นไปจากเดิมมันยกระดับมันยกระดับขึ้นไปถึงขั้นลาออกจากตำแหน่งเลยผู้บริหารเข้าสู่ประเด็นเลยนะสังคมมีคำถามกันเยอะตั้งคำถามกันเยอะเรื่องหมอกฤษดาเรืองอารีรัตน์ผอ.ไทย PBS เอาเงินสดรอจ่าย190ล้านบาทไปลงทุนซื้อหุ้นกู้บริษัทเจริญพ่อพันธ์อาหารจำกัดมหาชน CPF. หรือบริษัท CPF ในเครือ CP ในเครือเจ้าสุทนิน190ล้านคุณหมอบอกว่ามันให้ผลตอบแทนสูงกว่าเอาเงินสดรอจ่ายไปฝากแบงค์3%แม้กระนั้นสังคมก็ตั้งคำถามกันเยอะผิดระเบียบไหมเหมาะสมหรือไม่ประมาณนั้นนะครับมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่กับการทำหน้าที่สื่อครับครับในที่สุดนะครับคุณหมอกฤษดาก็ได้ประกาศลาออกแสดงความรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายไทย PBS เมื่อวานมีนัดประชุมพิเศษนัดด่วนเลย15มีนาคมใช่ค่ะแล้วก็ประกาศลาออกเลยนะคะคำถามก็คือคุณหมอกฤษดาแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศลาออกจบไหมนี่แหละคือคำถามที่ตามมาว่าจบไหมกับขั้นตอนกระบวนการที่เขาบอกไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนตรงนี้จะต้องดำเนินการอะไรต่อเอาผิดหรือไม่จบไหมไปกันที่รองศาสตราจารย์จุมพลรอดคำดีค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายของไทย PBS นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์จุมพลคะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ท่านเมื่อวานในที่ประชุมนี่ได้พูดกันอย่างไรครับเรื่องที่คุณหมอกฤษดาเอาเงิน190ล้านไปซื้อหุ้นกู้ CPF นะครับและช็อตที่เคลื่อนถึงจุดที่คุณหมอกฤษดาตัดสินใจขอลาออกนั้นมันเป็นอย่างไรครับประกาศลาออกคือประเด็นนี้มันก็คือว่าเราก็พูดคุยกันเพื่อที่จะหาทางออกของการเกิดเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ทางคณะกรรมการนโยบายเองเนี่ยก็ได้พิจารณาแล้วนะครับว่าการเอาเงินไปซื้อตราสารหนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือระเบียบสสท.ครับนะครับเพราะว่ากฎหมายได้เปิดให้ทำได้ครับส่วนเรื่องของประเด็นที่ว่าแล้วเมื่อกฎหมายอนุญาตแล้วเนี่ยทำไมจะต้องมีปัญหาอะไรแต่ว่าเราก็มาพิจารณาต่อนะครับครับเราก็มองเห็นว่าปัญหาก็คือว่าเราเป็นสื่อสาธารณะแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนจำนวนมากที่พูดถึงในเรื่องของการเป็นองค์กรสื่อสาธารณะนี่ควรจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์หรือเป็นอะไรต่างของตัวองค์กรนี้ด้วยนะครับค่ะครับซึ่งอันนี้ก็เราก็เห็นด้วยนะครับว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เราควรจะต้องพิจารณานะครับซึ่งก็เราก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่เราอาจจะต้องช่วยกันดูว่าจะทำอย่างไรนะครับครับถึงแม้ว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้ห้ามไม่ได้ทำอะไรที่ผิดระเบียบนะครับครับครับเสร็จแล้วเนี่ยกรรมการนโยบายเองก็มันมาถึงจุดหนึ่งที่ว่าการที่ทำให้พ่อกฤษดาต้องคือพ่อแสดงสปิริตเองนะครับจริงๆเราก็ในกรรมการนโยบายยังไม่มีใครที่จะไปพูดถึงบอกว่าไปบีบบังคับให้พ่อต้องลาออกเลยกันแล้วแต่ว่ามันเชื่อเห็นถึงในสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดและความเข้าใจของผู้อำนวยการเองที่ว่าในการซื้อตราสารหนี้คราวนี้เนี่ย เราได้ให้หลักการมาก่อนแล้วว่าสามารถมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เราจะเอาไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผลเอามาใช้อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาขององค์กรต่อไปเนี่ยก็เราให้หลักการไปก็จริงแต่ว่าพ ก็ดำเนินการไปก่อนซึ่งตามปกติแล้วเราบอกว่าถ้าจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยให้มีแผนการใช้เงินหรือการเอาเรื่องของการที่จะไปซื้อไปอะไรต่างเนี่ยมาให้เราดูหน่อยนะครับให้กรรมการก
นโยบายเนี่ยได้มีโอกาสได้พิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบนะครับครับแต่บังเอิญท่านในการท่านไปยึดเรื่องของการหลักการซึ่งเป็นหลักที่เคยให้ไว้ตั้งแต่กนย.คณะกรรมการนโยบายชุดเดิมซึ่งให้ไว้ตั้งแต่ปี2555 2555ใช่ครับซึ่งได้บอกเอาไว้ว่าอนุญาตให้ดำเนินการในเรื่องการอ๋อมีมติซื้ออะไรต่างได้นะครับครับซึ่งพอก็ได้ดำเนินการภายใต้กรอบหลักการอันนั้นครับครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าท่านก็เลยดำเนินการไปโดยที่ไม่ได้เข้ามาที่กรรมการนโยบายค่ะเรียนค่ะซึ่งกรรมการนโยบายนี่ได้ชี้เห็นแล้วว่าถ้าจะทำตรงนี้ต้องขอให้เอามาให้กรรมการนโยบายดูหน่อยค่ะแต่ในมติพฤศจิกายน2555ที่ออกมติครั้งนั้นเขามีกำหนดรายละเอียดไหมว่าถ้าจะขออนุมัติในการจะซื้อแต่ละครั้งหรืออะไรเนี่ยจะต้องมาผ่านที่ประชุมก่อนตรงนั้นเนี่ยมันมาโดยหลักการอันนี้นะครับได้มีการปรับแล้วก็เข้าคณะกรรมการนโยบายชุดนี้และกรรมการนโยบายชุดนี้ได้เขียนเอาไว้เป็นข้อสังเกตว่า อย่างไรก็ตามถ้าสมมติถ้าจะมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยขอให้นำเอาแผนของการใช้จ่ายเงินนี้มาให้กรรมการนโยบายเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคุณหมอครับในอดีตเมื่อปี2555กรรมการนโยบายของไทย PPS เคยให้หลักการไว้ก็จริงว่าสามารถนำเงินรอจ่ายไปลงทุนเพื่อหาดอกผลอะไรต่อมีอะไรได้ได้แต่คณะกรรมการนโยบายชุดปัจจุบันหมายถึงชุดปัจจุบันก็ได้เคยมีมติเช่นกันว่าเอาละโดยหลักการคุณทำได้แต่คุณจะทำอย่างไรทำเมื่อไรจะเอาเงินไปซื้อหุ้นซื้อตราสารนี่อะไรก็แล้วแต่ขอต้องขอมาบอกก่อนถูกไหมใช่ครับต้องส่งแผนมาส่งแผนการใช้เงินปรากฏว่าคุณหมอกฤษดาไม่ได้ส่งแผนคุณหมอกฤษดาก็แอคชั่นไปเลยเพื่อความรอบคอบเราก็อยากจะได้อย่างนั้นแต่ทีนี้อาจารย์ท่านหมอกฤษดาท่านเข้าใจว่ามันทำได้โดยอัตโนมัติแล้วมั้งอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเป็นการอนุญาตให้ทำแล้วถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าคุณหมอกฤษดาก็กระทำไปโดยขัดต่อมติหรือคำสั่งของกรรมการนโยบายสิครับก็ขัดต่อไอ้มติของกรรมการนโยบายชุดนี้อ๋อชุดปัจจุบันนะไม่ใช่ในอดีตนะฮะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเพียงแค่หมอกฤษดาแสดงสปิริตลาออกยุติเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่กระแทกไปที่ตัวองค์กรไทยบีบีเอสด้วยการประกาศลาออกมันจบไหมมันจบไหมหรือจะต้องมีการดำเนินการเรื่องคุณหมอกฤษดาขัดต่อมติกรรมการนโยบายอย่างต่อเนื่องอีกคือตรงนั้นก็คงจะต้องมาพิจารณากันต่อไปนะครับแต่ว่าแต่ในเรื่องของการสิ่งที่เป็นมติของกรรมการนโยบายที่ประชุมกันเมื่อวานนี้ก็คือว่าให้ขายตราสารนี้ที่ไปซื้อมาเนี่ยรอบนี้ใช่ไหมคะครับในรอบนี้เพื่อตามความเหมาะสมคือหมายความว่าอาจจะอยากจะดำเนินการแบบไหนทยอยจะขายหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มันสามารถที่ทำให้ผลประโยชน์ขององค์กรมันไม่สูญเสียไปเอาละครับหมายความว่า1หมอกฤษดาลาออก2หุ้นกู้ CPF ที่ซื้อเอาไว้ก็หาช่องหาจังหวะที่จะทยอยขายทิ้งซะถูกครับใช่ครับ3ในเมื่อเป็นการขัดต่อมติของกรรมการนโยบายเนี่ยจะมีการดำเนินการต่อเนื่องจากนี้ไปไหมครับมันจบแค่การลาออกหรือไม่ครับหรือต้องมีการตั้งสอบลงโทษอะไรยังไงไหมคะอันนี้ยังไม่ได้พิจารณาครับยังไม่ได้พิจารณาครับหมายถึงที่ประชุมจะต้องมาพิจารณากันอีกใช่ไหมคะหมายถึงเอามาคุยกันอีกว่าจะต้องมีอะไรต่อไปก็คงจะต้องปรึกษาหารือกันครับสรุปก็คือเรื่องนี้ไม่ใช่ทุจริตมันเป็นแค่ขัดต่อมติของกรรมการนโยบายว่าไม่ใช่เรื่องทุจริตครับเป็นเพียงแค่ว่าไม่ปฏิบัติตามมติครับแต่ก็แรงนะอาจารย์อะไรนะครับอาจารย์คำว่าขัดต่อมติกรรมการนโยบายของสถานีมันก็แรงเลยนะ มันแรงนะอาจารย์ แรงเลยนะฮะแล้วถ้าหากว่ากรรมการนโยบายไม่แอคชั่นต่อเนื่องมันจะมีปัญหาไหมอ่ะมันจะมีปัญหากลับมาที่ตัวบอร์ดบริหารแอบบอร์ดนโยบายเองหรือเปล่าเนี่ยผมยังเป็นห่วงเราก็พิจารณาหลายอย่างนะครับเมื่อวานนี้เนื่องจากว่ามันใช้เวลามากเรายังไม่มีเวลาในการที่จะพิจารณาในรายละเอียดนะครับแต่แน่นอนเราก็มีการพูดกันมีการยกประเด็นพวกนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าแต่ความที่เราจะต้องจัดการกับไอ้สิ่งที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าว่าเราจะดำเนินการตรงนี้อย่างไรเพราะนั้น
เราจึงมีมติออกมาตามที่ทั่วคนทั่วไปได้รับรู้รับทราบครับครับกรณีของรองผอ.ไทยพีบีเอสทั้ง3คนน่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นก็มาด้วยตัวผอ.ก็ต้องไปด้วยกันหมดพ้นสภาพไปเลยพ้นสภาพด้วยอัตโนมัติใช่ไหมฮะก็ไปด้วยฮะไปเพราะมากับผอ.ก็คล้ายๆว่าต้องไปกับผอ.โอเคได้ครับและขณะนี้ตั้งใครรักษาการผอ.ไทยพีบีเอสครับยังครับยังนะฮะยังครับเราจะพิจารณากันเร็วๆนี้โอเคพิจารณากันเร็วๆนี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอาจารย์จุมพลค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะรองศาสตราจารย์จุมพลรอดคำดีประธานกรรมการนโยบายของไทย PBS ค่ะรองผอ.ที่ต้องไปด้วยนะครับก็มีคุณสุวิทย์ศาสนพิจิตรคุณอนุพงษ์ชัยฤทธิ์และอาจารย์วิลาสินีพิพิธกุลค่ะหรืออดุลยานนท์ตรงนี้แหละก็คือประเด็นค่ะตรงนี้แหละก็คือประเด็นไม่ได้ทุจริตอะไรหรอกหลักการก็เคยให้กันเอาไว้สามารถเอาเงินรอจ่ายไปลงทุนกับตราสารหนี้ภาคเอกชนได้ไม่ได้มีข้อห้ามทำได้มันไปขัดต่อมติของกรรมการนโยบายชุดปัจจุบันที่บอกว่าเอาละโดยหลักการคุณทำได้ก็จริงแต่ว่าคุณจะทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรซื้อหุ้นตัวไหนซื้อตราสารนี้อะไรมาบอกก่อนนะต้องทำแผนลงทุนแผนที่จะซื้อแต่เมื่อไม่ได้มาบอกมันก็ขัดต่อมตินี่แหละค่ะหวาดเสียวแทนหมอกฤษดาจริงๆครับโอเคไปพักกันสักครู่ค่ะ